พ่อครัวนะมุมนี้เป็นฮาเร็มมุมนี้เป็นพระฐานชั้นในของท่านสุตามุมนี้เป็นห้องเสวยสมบัติเนี่ยอยู่ชั้นที่3 1 2 3ตอนนี้ท่านอยู่เบอร์7ตรงนี้อยู่ยังไม่เข้าชั้นที่2เดี๋ยวเข้าที่2เห็นโรงครัวท่านเห็นสมาคมเสนาสมาคม Justice Tower ท่านสุตาจะรับฟังข้อสนทนาของบรรดาเสนาหมาที่เข้าเฝ้าห้องสมุดคลังสมบัติท่านใดที่ใส่ทรัพย์สินอะไรมาเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าต้องถอดเก็บไว้เลยเพราะในนั้นเนี่ยของแท้ทั้งหมดทั้งเม็ดทั้งโอห้องสุดท้ายเนี่ยเป็นห้องที่เก็บเพชรถึง8ดวงกลัดแท้นะครับ8ดวงกลัดเขาเรียกทูนเมเกอร์ไดมอนด์คนไปเจอโดยบังเอิญในอดีตก็ไปแลกกับช้อนเงินแค่3คันอุปกรณ์แก้วช่างหลวงไปเห็นเอามาเจอใน8ดวงกลัดถวายขึ้นดู9ดวงสุดท้ายวังนี้535ปีใช้เวลาสร้างทั้งสิ้น19ปีนะครับใช้เวลาสร้างทั้งสิ้น19ปีนะครับใช้วังนี้ทั้งสิ้น378ปีในปี1856เลิกใช้สุตาอยู่ที่นี่ทั้งหมด25พระองค์เมื่อ156ปีที่แล้วเขาสร้างวังใหม่วังนั้นสวยที่สุดในยุโรปชื่อวังดูบาปาเช่ยุคนั้นก็ยุโรปล่านะนิคมมันก็ต้องไปสร้างอยู่วังให้ทัพเทียมนาราประเทศวังนี้ก็ไม่ได้ใช้เปลี่ยนพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่เมื่อ91ปีที่แล้ว1924เปลี่ยนพิพิธภัณฑ์โดบาปาเช่เดี๋ยววันที่นี้เป็นวังนี้คือวังปฐมบรมวังเลยวังแรกอันเป็นทางการในรัฐนี้ในอาณาจักรนี้ขึ้นชาวเติร์กและถ้าโดยท่านสุลต่านนั้นมีพระดำริให้สร้างปกติแล้วบนเนี้ยจะเป็นสิ่งก่อสร้างของโรมันลื้อๆๆออกไปแล้วก็ทำเป็นวังนะครับตรงนี้เป็นจุดที่มีเคยไหมมีสินแสมาครับผมวงจุ้ยดีที่สุดของเมืองสินแสจับทิพย์เลยเพราะอะไรในจุดยุทธศาสตร์นี้ตรงนี้เป็นทะเลมามาลา